s a l ม o o p o d c a ส t มันสดอร่อยลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมทอ็อปี้ปรชชอสวัสดีครับกลับมาเจอกับลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงนะครับกับทอ็อปปี้布拉ชชอกันอีกรอบหนึ่งนะครับจะบอกว่าสัปดาห์นี้ สิ่งที่เราจะคุยกันเชื่อว่าเป็นทักษะที่ทุกคนกําลังประสบปัญหาแน่นอนนะก็ <c oughs> คือทักษะการทํางานกับคนที่มีความเห็นแตกต่าง<ไ>พร้อมไฟกันแน่นอนนะฮะซึ่งแขกรับเชิญของเราก็ยังคงเป็นคุณแมนเหมือนเดิมนะเรียกว่าคุณแมนว่ะดูดูดูดีนะครับคุณแมนคุณเป็นเพื่อนสนิทคือต,ตาแหน่งยศยศของเขาก็คือหนึ่งคือเป็นเพื่อนสนิทของทอฟฟี่ ออซึ่งเราก็จะคุยกันเรื่องงานเรื่องแบบงานอาจจะสัก10%เปอนาะเออใช่คือไม่สามารถเลือกคบกันได้เพราะว่าเรามีเออแต่ละคนก็ุมความลับรู้เรื่องของตัวเองเออรู้เรื่องของเพื่อนมากเกินไปครับแต่ว่าอีกตําแหน่งหนึ่งจะบอกว่าแมนเนี่ยคือ C S O นะครับ C S ไม่ใช่ C S I นะ C S O คือ Chief Strategy Officer จาก o อเกซึ่งก็ทําให้แมนเนี่ย มีประสบการณ์ในการทํางานต่างๆที่จะมาแชร์กับเราเนาะครับเออขอต้อนรับกันอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับ <Yeah. S 2> ผมเย่ไม่ให้ไปไหนนะฮะต้องคุยกันต่ออย่าง,งคุยอีกหลายอพิโซดเลยมามามาทำมา,าแทนก็ได้นะโอเคทั้งศาสตร์การทํางานกับคนที่มีความเห็นแตกต่างพูดถึงคำนี้อยากให้แมนเล่าให้ฟังก่อนว่าด้วยงานของแมนะเออมันต้องไป,ปเผชิญกับคนที่มีความเห็นแตกต่างกันยังไงบ้างอ่คือคือก่อนอื่นอาจจะขอบอกแบบนี้นะ คือเราทำเอเจนซี่โฆษณาครับซึ่งมันเป็นเราทำธุรกิจที่อยู่บนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมโอคิวิไทยแลนด์เป็นเอเจนซี่โฆษณาอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้ว่าเคยอยู่ถ้าถามแมงความคิดสร้างสรรค์ต้องการความแตกต่างอ๋อถูกถูกไหมถ้าทุกคนคิดเหมือนกันเราได้งานแบบเดิมนะจริงๆฉะนั้นสำหรับแมงแมงบอกว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องดีนะความแตกต่างมันทําให้เราได้มาซึ่ง สิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ซึ่งสิ่งนั้นอนะระหว่างทางอะมันก็คงมาด้วยกันความแตกต่างมันก็เป็นความแตกต่างอะเนาะอะไร,งไรเง<อ>ี้ยแต่คือแตกต่างเนี่ยไม่ใช่ต้านนะ<อ>คือบางคนเนี่ยคือสำหรับแมงคือแตกต่างเนี่ยมันคือการที่เรารู้ว่าเราคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เราอาจจะพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเลือกอะไรเงี้ยต้านนี่คือแบบ ไม่บางคนเกิดมาเพื่อเป็นยาต้านอเปล่าคือฉันจะต้านฉันจะไม่ฟังคือหูปิดอ่ะหูปิดอย่างเงี้ยแม่คิดว่าถ้าเกิดยากแต่ถ้าเกิดเราแค่มีความเห็นที่แตกต่างกันในการทํางานอ่ะแม่คิดว่ามันมีวิธีอยู่เนในการที่จะจัดการกับความเห็นต่างเพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็นําพางานการทํางานอะไรเงี้ยให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสมบูรณ์เลยเี้ยและสวยงามนะ ทีนี้อย่างเล่าให้เห็นภาพว่าแบบด้วยงานของแมนอย่างเงี้ยมันประกอบไปด้วยตัวละครที่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะก็อย่างที่ไม่แก่ทอปบอกว่าแมนทํางานอยู่ในแผนกกลยุทธ์นะครับฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการคิดวิธีวางแผนใช่ไหมครับเพื่อที่จะส่งต่อให้ฝั่งที่เป็นครีเอทีฟก็คือเป็นคนที่พัฒนาไอเดียให้ออกมาให้มันดูหรือวานะครับ ส่งต่อไปที่แผนกอีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกที่เราเรียกว่าแผนกดูแลลูกค้าใช่ไหมก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับแผนกบริหารทุกอย่างบริหารเงินบริหารชีวิตทุกคนเนี่ยบริหารเวลาบริหารลูกค้าใช่ไหมครับอีกส่วนนึงก็คือฝ่ายผลิตก็คือโปรดักชันก็คือผูคนเอาไอเดียเอาเงินที่ให้มาเอากลยุทธ์ที่วางแผนมาเนี่ยไปทําให้มันเกิดขึ้นอ่าฉะนั้นเนี่ยสี่แผนกหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแผนกที่ต้องทํางานด้วยกันในทุกๆโปรเจกต์ ทุกคนก็จะม,มาด้วยทักษะหรือว่าสกิลที่มีมาที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วเช่นยังไงบ้างก็เช่นสมมุติพวกแผนกกลยุทธ์ก็อาจจะเป็นแบบหัวใหญ่อะแบบคิดเยอะอะไรงเงี้ยใช่ไหมอาก็จะเป็นพวกที่มีมคาแรคเตอร์แบบ โหวิชาการข้อมูลต้องมาข้อมูลมามันต้องแน่นมีหลักการอ่าใช่ไหมฉะนั้นในฝั่งดูแลลูกค้าฉันเข้าใจลูกค้า<อ>ฉันถือเงิน<อ>ฉันถือเวลาใช่ไหมคือมันมีข้อจากัด1นึ่งสองสมสี่ฉันไม่คนถือเช็คลิส ทุกอย่างใช่ไหมครีเอทีฟแน่นอนชื่อครีเอทีฟฉันต้องมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ฉันต้องพาทุกคนออกนอกโลกคือฉันฉันต้องคิดอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนฝ่ายผลิตก็จะรู้สึกว่าออ้เงินเท่านี้ใช่ไหมเวลาเท่านี้อยากได้ดาวน์พารทํายังไง่ายอนั้นทุกคนจะมีทุกคนจะมีของทุกคนจะมีสิ่งที่ตัวเองต้องยึดบนขั้นตอนการทํางานของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะเห็นต่างกัน ได้ง่ายถูกไหมครับคือเหมือนกับด้วยบทบาทหน้าที่อ่ะมันมีสิ่งที่เขาต้องต้องดูแลต้องจัดการอยู่แล้วซึ่งบางทีมันอาจจะแบบเหลื่อมๆต้องอาจจะครอสกันหรืออาจจะแบบสิ่งหนึ่งที่แผนกนี้ทําจะส่งผลกระทบต่ออีกแผนกหนึ่งอย่างที่เท่าที่ฟังอย่างม่อแี้ฝั่งที่เป็น strategy กลยุทธ์เนี่ยก็คือแบบฉันต้องวางแผนฉันต้องมีหลักการฉันต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ขนาดเดียวกัน ฝั่งที่เป็นครีเอทีฟก็ต้องการสิ่งที่ใหม่ถูกเออซึ่งบางทีความใหม่นั้นอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่มีคนเคยทํามาก่อนอ่อาจจะยังไม่ไม่ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใหม่แบบใหม่แต่ไม่มีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยลูกค้าไม่ซื้อแน่ๆอะไรอย่เงี้ยโอเคส่วนฝั่งที่เป็น account management หรือคนที่ดูแลบริหารงานลูกค้าเขาก็จะต้องมีไทม์ไลน์ที่เขาจะต้องจัดการอยู่ใช่มีระยะเวลา ถ้าอยากได้ไอเดียเนี้ยโอ้โหทําชาติหน้าก็ไม่เสร็จนึกออกไหมแต่อันนี้จะต้องขึ้นแล้วเดือนหน้าทำยังไงฉะนั้นทุกคนก็จะมีธงของตัวเองในการที่จะเข้ามาประชุมหรือเข้ามาทํางานทุกคนก็จะมีหมวกของตัวเองในการทํางานใช่ไหมครับโปรดักชันอีกอยู่ปลายทางก็จริงอะแต่ว่าคือเหมือนกับว่า มันคือมนุษย์ make it happen อีกใช่ครับมันก็จะมีเรื่องบัตรเจตเอ่ยมีเรื่องเดทไลน์มีอะไรต่างๆมีเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดเลยที่แบบทุกคนอยากให้มันได้แต่บางทีก็เอ้ยจะได้ไหมด้วยในเงื่อนไขแบบไหนอีกคือแต่ละคนก็จะด้วยบทบาทหน้าที่อ่ะเชื่อว่าแบบเอาแค่โมเดลของของเอเจนซี่โฆษณามันก็มีความแบบชนกันบ้างอยู่แล้วใช่ใช่ใในโมเดลแบบอื่นๆธุรกิจอื่นก็เชื่อเหมือนกันว่ามันก็จะมีความชน แบบนี้อยู่ครับเช่นแบบฝั่งการตลาดออืตัวเลขตัวเออมันคือฝั่งเซลล์เซลล์ก็บีตัวเลขมาการตลาดก็จะแบบเราก็อยากสื่อสารออกมาให้มันวุ่นวาแต่มันมีปัจเจตจ้าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาอีกฝั่งที่เป็นมนุษย์สมมติคอเซนเตอร์หรือมนุษย์ที่ฝั่งเป็น c u สเ o อร์ Service ต่างๆเออเขาก็ต้องเอาไอเดียต่างๆของฝั่งมาคอมฝั่งการตลาด ส่งต่อไปหาลูกค้าไปสร้างประสบการณ์อะไรต่างๆคือมันเป็นแมาว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องปกติอ่าอมันเป็นปัญหาที่ทุกคนเจออยู่แล้วเพราะในหนึ่งหนึ่งงานในบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยมันมีแผนกมากกว่าหนึ่งแผนกอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการทํางานทุกคนมีธงของตัวเองอความเห็นต่างอะแน่นอนอ่าครับมันมาเป็นไฟบังคับอยู่แล้วทีนี้ทำไมทักษะของการที่ทำงานกับคนที่มีความเห็นแตกต่างมันถึงเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมาก เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันในการทํางานก็คือสมมุติทําให้สิ่งนี้มันสําเร็จรุล่วงแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช่ไหมฉะนั้นความเห็นต่างเนี่ยในหลายๆครั้งถ้ามันเฟลมันก็จะทําให้เราเสียเวลาใช่ไหมบางทีเสียบุคลากรดีๆไปจากการทะเลาะกันในการทํางานถูกไหมฮะเสียลูกค้าเพราะว่าทํางานมาไม่ตรงจุดไม่ตรงโจทย์จากความเห็นต่างที่เรามีตลอด ขั้นตอนการทํางานอย่างเงี้ยอืมฉะนั้นแม้ว่ามันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเนอะเราก็ดูเป็นแบบทักษะที่เราจะต้องหาวิธีจัดการกับมันอะอืมครับยิ่งในโลกอนาคตทักษะเนี้ยมันจะยิ่งสําคัญยังไงบ้างเนี่ยอืมจริงๆสําหรับแม่นะเรื่องการเห็นต่างมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะอ่ฉะนั้นพันปีที่แล้ว <laughs> กับพันปีข้างหน้า ก็ยังมีตากใดที่ยังเป็นคนอยู่อก็จะเห็นตาถูกไหมแต่ว่ามันอาจจะอาจจะน่ากลัวนิดนึงว่าตอนนี้สมมติเรามีเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกนิวโรที่เราสามารถแบบเหมือนฝังอะไรบางอย่างเข้าไปในสมองเราได้เช่นสมมุติในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเราอาจจะดาวน์โหลดข้อมูลจากคลาวเนี่ยเข้ามาใส่สมองเราเลยถูกไหมฉะนั้นเราก็จะรู้วิชาภาษาอังกฤษได้โดยที่เราไม่ต้องเรียน เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคลาวแล้วมันก็ฝังมาด้วยเรื่องของเรื่องของนิวโรเทคโนโลยีแปลว่าต่อไปคนเห็นต่างันใช่ไหมจ๊ะอ่ะสวมหมวกคนละใบปรับความเข้าใจกระบวนการข่าวลงมาอาจจะเข้าใจกันดีก็ได้เทคโนโลยีมันก็อาจจะเข้ามาช่วย a อ approach อต่างต่างจหาเดิมเเทคโนโลยีก็อาจจะเข้ามาช่วยไกลเกี่ยความเข้าใจอะไรในแบบนั้นได้อันนั้นคือฟิวเจอร์ที่มันไกลไแต่ว่าถ้ามองที่ธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมมนคิดว่าแบบนิ้วมือยังไม่เท่ากันเลย ใช่ไหมมันต่างกันอยู่แล้วอีกมุมหนึงที่เราเห็นนะแมนก็คือว่าในโลกอนาคตะเรายิ่งต้องทำงานในฐานะที่เป็น global citizen มันเหมือนกับเรายิ่งต้องเจอคนที่หลากหลายมากกว่าแค่ในประเทศของเราแค่ในบริษัทของเราด้วยซ้ำอันนี้ก็ถูกเหมือนกันว่า ทุกวันนี้เราเล่นเนี่ยเราคุยกับคนที่อยู่ซีเรียได้อะไรอย่างเงี้ยเกอยกว่าเราเห็นเอ culture ของคนบางประเทศที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยฉะนั้นแน่นอนมันมีความที่เราเราก็ต้องงงอยู่ละเพราะกรอบความคิดเรามันถูกขยายกว้างขึ้นเอที่มาอีกจุฬาวัฒนธรรมใดๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องเจอเรื่องที่มันแตกต่างเรื่องที่มันจะมาท้าทายความเชื่อความเข้าใจในเรื่องของความคิดอย่างเงี้ยแน่นอนฉะนั้นเราว่าทักษะอันเนี้ย มันก็สำคัญใช่ทีนี้เราจะเซตกราวรูหรือว่าเซตกฎเพื่อทำให้คนที่อยู่แตกต่างกันมากๆเง,งี้ยมีกฎที่มันอยู่ Under One r o นรูฟือมีกฎเดียวกันได้ยังไงบ้างคือถ้าเป็นที่ในพวกเอเจนซีโฆษณาเนะอะเอหม,ม,มือนจะเอาพูดจากมุมเราแล้วกันเพราะเราก็เคยทำงานแต่บริษัทโฆษณาแต่เรามองว่า ก็ก็สามารถเป็นบทบาทสมมุติที่เทียบได้แล้วว่าอันดับหนึ่งที่เราทํากันก็คือเรื่องของการให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเสรีคือฉะนั้นการูสก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีเสียงเท่ากันนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สะนันเว่าเราประชุมกันหนึ่งประชุมเนี่ยเราก็จะพยายามถามว่าเอน้องท็อฟฟี่คิดยังไง ไล่ไปด้วยนะมันจะมีเทคนิคก็คือให้เด็กพูดก่อนใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่พูดทีหลังเพื่อให้มันไม่ไม่เกิดการโดเ n นต e หรือว่าอิมโฟเรนซ์ใช่ไหมคือมีอิทธิพลของความคิดกับเด็กบางทีผู้ใหญ่พูดก่อนเด็กไม่กล้าพูดละจริงจริงทีนี้ก็จะให้เด็กพูดก่อนมาเป็นทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าฟังดูว่าเออบนงานที่เราคิดเนี่ย เด็กคิดยังไงน้องๆคิดยังไงพี่ๆคิดยังไงแผนก A แผนก B แผนก C คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเราฟังความคิดทั้งหมดอะ่ะสิ่งที่เราจะต้องพยายามพาทุกคนกลับไปก็คือวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นั้นๆว่าเราคุยกันอยู่เพื่อที่ว่าเราจะเนาะเรากาลังพยายามทํามิชชั่นเดียวกันอยู่ก็คือสมมุติทําสิ่งนี้บนโจทย์นี้อ่ะฉะนั้นลองเอาความเห็นทุกคนมาวางรวมกันซิอันไหนที่เข้าพวกอ,อยู่อันไหนที่ไม่น่าตอบสิ่งนี้ เราก็จะตัดช้อยส์ออกไปให้มันเหลือเรื่องบางเรื่องที่มันยังเกี่ยวข้องกับโจทย์อยู่ถูกไหมคือคือเราจะพยายามฟังทุกคนเสร็จเขียนขึ้นกระดานพอเขียนขึ้นกระดานเสร็จเนี่ยเราจะกรุ๊ปความเห็นของแต่ละคนเนี่ยออกมาเป็นหัวข้ออ่าเรื่องเนี้ยสำคัญใหญ่สุดอันนี้สำคัญเหมือนกันแต่อยู่ในสเตจอื่นอยู่ในขั้นตอนอื่นอันเดี๋ยวไปไว้ตรงนั้นก่อนนะเพื่อที่ว่าเราพอฟังเสร็จปุ๊บคือเรารับฟังทุกคนนะ อ,อต่างเห็นตรงไม่เหมือนกันยังไงแล้วเราค่อยมาเคลียร์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องท,ลองทีละเรื่องฉะนั้นกฎที่เป็นการูซก,ก็คือว่าพูดทุกคนเสร็จกลับมาคุยเรื่องของอปเจหมีฟของการประชุมครั้งนั้นอของโปรเจกต์นั้นเราก็ค่อยๆแบบทําให้ทุกคนแบบอยู่บนเรือลําเดียวกันอะว่าแบบเอ๊ะเรากำลังทําอะไรกันอยู่ความเห็นตาของเธอจริงๆไม่ได้ผิดเลย ต่มันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเธอจะได้เห็นสิ่งนะั้นในขั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ๋อโอเมมันก็จะลดความตึงในที่ประชุมไปได้ซึ่งเราสนใจตรงนี้แมนเพราะแมนเรียงลําดับว่าเริ่มต้นจากการให้ทุกคนพูดหมดก่อนอพูดโดยอิสระอ,อทุกคนรับฟังหมดนะแล้วจึงค่อยกลับมาที่วัตถุประสงค์ค่อยมีเช็คลิสต์โน่นนี่นั่นกันว่าไปจัดลําดับความสําคัญถ้าซีนเนโอมันเปลี่ยนไปหรือว่าถ้าเริ่มจากเซตวัตถุประสงค์ก่อนกราวแบบ ไม่รู้ว่าเรียกกราวรู้หรือเปล่านะแต่ว่าเซตวัตถุประสงค์อันนี้ก่อนแล้วให้ทุกคนพูดอ่ะสองแบบนี้มันจะต่างกันไหมมมนคิดว่าส่วนตัวคิดว่าต่างนิดนึงคือ,อการพูดวัตถุประสงค์ก่อนมันอาจ,จทําให้บางคนกลัวไม่กล้าพูดความเห็นตัวเองออกมาเพราะบางทีสิ่งที่เขามองเห็นอาจจะไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์หรอกอแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขามองเห็นนะม,มันสําคัญสําหรับเขาใช่คือคือหลายๆครั้งเนี่ยพอเราได้คนที่เป็นหน้าใหม่เ่ะ อาจจะไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับที่ประชุมนี้มาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาฟังปุ๊บแล้วเขาพูดอ่ะเฮ้ยบางทีนั่นคือไอเดียที่ดีนะแต่ว่าเขามาจากนอกกรอบไงพอเขาพูดมามันเลยเหมือนแบบทุกคนอยู่แต่ในกล่องไงทำได้อยู่ในกล่องถูกไหมแต่พอคนนี้มาแบบนอกกล่องเนี่ยเอ้าดีต่อยอดได้กลายไปไอ้พวกที่เห็นต่างกันในที่ประชุมอ่ะเห็นตรงกันที่อันนี้หมดเนี่ยก็มีนะโอกไมเคยฉะนั้นเราก็จะพยายามให้ทุกคนพูดจากความเข้าใจของตัวเองก่อน พอเราบอกว่าถูกประสงค์เราจะได้เหมือนสอนหรือนําพาเขาเดินตามมาว่าเฮ้ยจริงๆที่เธอพูดน่าสนใจนะแต่มันแค่ออฟ r บรฟเนี้ยไปออฟสิ่งสิ่งเนี้ยไปนะคคนละลูกคนละเลนแต่ไม่ใช mm hmm. ่เป็นไอเดียที่ไม่ดีอันนั้นอาจจะเป็นวัฒนธรรมในการทํางานก็คือว่า mm hmm. หลายๆครั้งเวลา brainstorm หรือว่าคุยกันอะไรเงี้ยไม่มีไอเดียไหนเป็นไอเดียที่ผิด เออเออมันเป็นไอเดียที่ใช่หรือไม่ใช่บนโจทย์นี้ฉะนั้นความเห็นต่างอ่ะใช่ทุกคนมีความเห็นต่างกันแต่ว่าไม่ใช่ความเห็นต่างนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไงเอออันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกับทีมเวลาทํางานเนอะเฮ้ยนี้เราสนใจมากเหรเรารู้สึกว่ามันเริ่มต้นจากการที่แบบให้ทุกคนพูดแบบเสรีก่อนเลยอ่ะเออ,เอ,อไม่ได้ไปวางกรอบอะไรเพื่อให้เขารู้สึกว่าแบบหนึ่งคือมันอาจจะไปโดมิเนตหรือไปควบคุมวิธีการคิดของขาวเขาเออแล้วมันทําให้บางประเด็น หล่นหายไปทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสําคัญด้วยเนาะเราเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าไปใช่ไหมอะใช่ใช่ใช่คือแบบพูดทุกคนพูดโดยอย่างที่เขารู้สึกก่อนอแล้วค่อยมาจัดกลุ่มจัดก้อนจัดลําดับความสําคัญอืเออโดยที่เอ๊ะตรงที่พอกลับมาเรื่องวัตถุประสงค์การจัดลําดับความสําคัญเนะี่ยมันกลับไปเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับบ,บนเรื่องนี้เพราะนี่คือบรีฟมาหรือนี่คือโจทย์ที่เราจำเป็นจะต้องแก้ไขมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเถียงกันได้เพราะโจทย์ประมาณแบบนี้ อเออค่อยมาตรงกันตรงนี้ใช่ครับออ oh. ใช่คือ oh. มันมันมีเคสหนึ่งของเมืองนอกอะ่ะแต่เสียดายไม่สามารถจะอินเสิร์ตภาพได้ oh. ไม่รู้ไปอินเสิร์ตภาพไปที่มันเป็นแครกเกอร์ยี่ห้อหนึ่งของอเมริกา oh. ซึ่งมันเป็นแครกเกอร์มันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะ oh. ใช่ไหม oh. แล้วเขาก็พยายามแบบเหมือนแบรนด์เนี้ยออกมานานละทํายังไงก็เหมือนพยายามเบรนสตอร์มหาวิธีคิดงานยังไงก็ไม่ได้ไอเดียที่มันน่าสนใจอะ oh. คือคนมีไอเดียหลากหลายแต่มันยังไม่วาวใช่ไหมทีเนี้ย มันก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในที่ประชุมวันนั้นที่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยแครกเกอร์เนี้ยไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมันเป็นรูปไดมอนด์เชฟคือเขาแค่ oh. บิดบิดจากไอแนวแนวตั้งออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเปียกปูนแล้วก็เรียกว่าทำไมไม่เรียกว่าไดมอนด์เชฟอ่ะอันเนี้ยใหม่ละอ๋อ oh. ซึ่งเข้าใจไหมคือมันดูเป็นไอเดียที่มันแบบ ไร้สาระแล้วก็ค่อนข้างติงตองอะไรอย่างเงี้ยแต่ในจุดที่ทุกคนเห็นต่างกันแล้วมันไม่ได้ทางที่ดีอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนทุกคนบอกว่าเฮ้ยเอาไหม,ามเอาไอเดียนี้ไหมเอาเอาไหมเนื้ออกไหมาทุกคนแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบอุปทา,านมู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เขาทําคือเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่หมดแล้วก็หั่นแทกเกอร์จากทรงปกติไปเป็นทรงแบบแนวตั้งแล้วก็เรียกว่าเนี่ยด<อ>ิมอนเชฟนิวด n มอนเชฟ รสชาติเหมือนเดิมโปรดักเดิมแต่เนิวแต่นวนชื่อนีชื่ออะไรเงี้ยคนก็มาทำร้ายเทสกินแข่งกันว่ามันต่างกันหรือมันเหมือนกันวะอะไรเงี้ยขายดีขึ้นเป็นปรากฏการณ์เป็นแบบเป็นยังเป็น Classic Case of all time เพาะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็มาจากความเห็นต่างนี่แหละแล้วมันก็มาจากอย่างเงี้ยครับถ้าทุกคนถูกเซตการูสว่าพูดได้ในการประชุมเนี่ย ความเห็นต่างหรือความเห็นเราอะ่ะมันไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีผิดไม่มีถูกเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้ไอเดียดีๆเยอะนะอ,อ เอออันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าบางทีเต็มไปด้วยคนที่มีความเห็นแตกต่าง,างซึ่งมาจากบทบาทของเขาที่เขามีหมวกแบบนี้ทงแบบนี้ฉันคือแพลนเนอร์ฉันคือ AE ฉันต้องรับผิดชอบอะไรมาโน่นนี่มาไปแต่มันคือการโยนหรือเอาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีหมวกใดๆเลยแหละอย่างที่บอกว่าแบบมีพนักงานใหม่มาหรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้มาเป็นอีกหนึ่งตัวละครแล้วเราก็ฟังเขาด้วยซึ่งมันก็จะเหมือนกับมันไม่ได้มีแค่ตัวละครที่อินอินอินกับเรื่องเี้ย ใช่อาจจะเห็นมุมอื่นก็ได้ใช่คือคืออย่างที่บอกพอเราทํางานในเอเจนซี่โฆษณาเราไม่ได้อยากได้คนที่เห็นเหมือนกันเนี่ยอ่านึกออกไหมซึ่งจริงตอนนี้อันนี้ขอพูดนอกเรื่องก็คือว่าเราอ่ะอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเป็น a ออพยายามจะแบบทําความเข้าใจเราเหลือเกินนึกออกไหมสมมุติฟังสปอตติฟาเปิดไปรู้ว่าฉันฟังแต่เพลงเศร้าก็หาแต่เพลงเศร้าไหมฉะนั้นอัลกอริทึมของ Facebook ของ Spotify เนี่ยมันพยายามทําให้เราเป็นคนแบบเดียวนะ เป็นคนเหมือนเดิมนะเออเออเออนื่ออกถ้าเราฟังตามอัลกอริทึมของ Facebook สบัดส ify ายไปเรื่อยเราจะเจอเพลงใหม่ได้ไงอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบดนตรีแบบอื่นเราจะรู้ได้ไงว่าแบบเราชอบเนื่องออกไหมเราอาจจะไม่ได้ชอบเราอาจจะชอบเพลงลุกทุ่งก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้แบบเอาแต่เพลงฮิปฮอปมาให้เราฟังสมมุติอย่างเงี้ยครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในที่คนที่พยายามทําเหมือนแบบเขาอกเข้าใจเลือกแต่สิ่งที่มันเป็นเราเป็นเรามาให้เรื่อยบางทีมันอาจจะเหมือนลิมิต การเรียนรู้หรือว่าลิมิตก,การที่เราเห็นความแตกต่างจากโลกที่เราไม่ถูกฟอร์ซให้เห็นก็ได้เพราะเอไอมันคอนโทรลเราไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอเอเฮ้ยมุมนี้ดีมากเลยเพราะว่าถ้ามีแต่คนที่เหมือนเราเอ่อไม่ว่าจะคนนั้นจะเป็น AI หรือคนนั้นจะเป็นมนุษย์ <ก S 1> จริงๆน<า>ะเราก็จะไม่ได้ความแปลกใหม่มความแตกต่างหรือแม้กระทั่งว่าเราจะไม่ได้ได้รู้จักตัวเองในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ใช่คือถ้ามีคนแต่แบบเข้าใจเธอจ้า ฉันเข้าใจเธอฉันเข้าใจเธอไม่เคยเห็นต่างอยู่บนโลกที่ทุกอย่างเข้าใจเราเลือกสีเสื้อมาก็เลือกแมทช์กับเราคอนเทนต์ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราชอบดูเราจะรู้ได้ไงว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นอย่างอื่นอะเออจริงเออถ้าเราอยู่แต่กับคนนี้เข้าใจเราอะครับเราก็ได้มุมหนึ่งแต่ถ้าเราไปเจอคนที่ไม่เข้าใจเราบ้างอะเออเราอาจจะปรับตัวหรือเราอาใช้เวลาในการเข้าใจเขาไงใช่ใช่ไหมพอเราใช้เวลาในการเข้าใจเขาเราอาจจะเรียนรู้มุมที่จริงๆเราไม่เคยรู้ว่าเราชอบ ก็ได้อย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นสําหรับแมร์่ะบนท็อปิกเนี้ยมันมีแต่เรื่องดีนะเออความแตกต่างเนี่ยจริงๆมันมีแต่เรื่องดีเพราะว่าถ้าเราถกกันไปถ้าเราคุยกันไปอ่ะมันคือการที่เราเหมือนแบบมันแลกเปลี่ยนอ่ะคือคือเราคิดว่าการฟังอ่ะความเห็นต่างอ่ะมันไม่ได้ฟังหรือว่าคุยกันเพื่อที่เราจะไปเปลี่ยนเขานะอ๋อโอเคฟังเพื่อไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาถูกไหมครับคือเราคุยกันเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วแต่เรื่องงานเรื่องอะไรที่เราพยายามพูดที่เราพยายามโน้มน้าวเนี่ยไม่ได้เพื่อไปเปลี่ยนใจเขานะเออถ้าเขาจะเปลี่ยนหรือถ้าเขาถ้าโอเคเขาก็ต้องเห็นก่อนว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงานยังไงเขาอาจจะไม่ชอบแต่เขาจะรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าสมมติกลับไปเรื่องงาน AE มีเงินอยู่10บาทเขาเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันใช้เงินล้านบาทมีเงิน1ิบบาทเข้าใจ ฉันไม่ได้เปลี่ยนใจนะฉันก็คิดว่าร้านหนึ่งอะไอเดียร้านหนึ่งอะดีกว่าแต่ถ้ามีเงินแค่สิบาทฉันไปแค่นี้ก็ได้อ๋อเขาจดึงทุกคนกลับมาสู่ความจริงหนึ่งคือเรื่องความจริงสองคือดึงทุกคนมาสู่มุมอื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นใช่ฉะนั้นฉะนั้นมันต้องใช้การเปิดใจประมาณหนึ่งเนอย่างที่บอกคือพี่คนนั้นเนี่ยครีเอทีฟก็อาจจะยังไม่ไม่ได้คิดว่าไอเดียที่เอาไปขายแล้วเหมาะกับเงิน10บบาทเป็นไอเดียที่ดี อาจจะไม่ใช่ไอเดียที่แย่แต่เป็นของที่โอเคอยู่กับบริบทที่มันเหมาะสมแต่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะว่าไอเดียร้านหนึ่งของเขาดีกว่าหนึ่งออกไหมครับอ๋อโอเคคือมันเหมือนกับว่าแอดดีเอนสุดท้ายต่อให้ไม่ได้บายอินไอเดียตรงนั้นก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อต้องกลายเป็นวันทีมหนึ่งเสียงเราก็จะต้องไปพร้อมกันด้วยเสียงแบบนี้ชความคิดแบบนี้ที่ลงมติกันแล้วว่าต่อให้ก่อนหน้านี้แตกต่างกันแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้าย ถูกไหมครับเป็นมันทีมใช่ฉะนั้นมันจะใช้เวลาในการคุยกันค่อนข้างมากอทุกคนพูดหมดกลับมาที่วัตถุประสงค์กรุ๊ปประเภทของความเห็นที่มันแตกต่างกันออกมาเป็นเรื่องๆื่อถกไปทีละเรื่องว่าอะไรมันสำคัญกับอะไรมากกว่าอะไรมันสำคัญน้อยกว่าอะไรเป็นแบบดีนะ nice to have เก็บไว้ก่อนในกระเป๋าฉันไม่ได้ลืมเธอนะฉันเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะ ไอ้พวกเนี้ยมันทําให้เหมือนเวลาที่เรากลับไปหาลูกค้าหรือว่ากลับไปทํางานต่ออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบเห็นร่วมกันอะเอออือซึ่งอันเนี้ยดีแล้วมันก็จะต้องไม่หัวมักุดไทยมังกรนะคือมันจะไม่อ่อมันจะต้องไม่ไม่แบบเหมือนอีหลักอีเหลือแบบก็ได้เอาแบบท็อปก็ได้แต่ขอแถมอันนี้แบบที่พี่อยากได้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อคือ a d d i N ก็คือเหมือนมันมันจบตั้งแต่เขาเรียกว่าแต่สเตจของการรับฟังทั้งหมดแล้วเอออันนี้ถือว่าทุกคนเท่ากันละ ใช่แต่ณตอนที่มาจัดลําดับความสําคัญตอนนี้มันเลือกไอเดียกันแล้วอ่ะแน่นอนมันไม่ได้เอาของทุกคนมาเพื่อให้กลายมันเป็นแบบบุฟเฟ่รวมกันคือเราฟังความเห็นต่างทุกคนมาไม่ใช่เพื่อประนีประนอมนะอันนี้ดีเออไม่นลดหนึ่งคือฟังเพื่อไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาหนึ่งสองคือฟังไม่ได้ไปเพื่อไปประนีประนอมใช่สังเกตมันคือคอมเพลมไพร์ใช่ไหมคือถ้าเราทํางานอ่ะเราไม่สามารถประนีประนอมต่อคุณภาพงาน ที่เราอยากได้เว้นี่ดีมากถูกไหมครับมันเหมือนจากการเราคุยกันทุกเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตอะ่ะเราไม่ได้อยากปฏิปนอมแบบคุณภาพชีวิตของเราที่เราต้องการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยถูกไหมฉะนั้นเราคุยเป็นความเห็นต่างเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้โซลูชันที่ดีที่สุดนะ,ะเราไม่ได้อยากได้โซลูชันที่ครึ่งคึ่งกลางกลางนะอ่าใช่ไหมฉะนั้นมันเหมือนแบบถ้าเรายังรู้สึกว่าอันนี้ยังครึ่งคึ่งกลางกลางเราต้องคุยกันต่อคุยไปเรื่อยเรื่อยเพื่อให้มันเจอจุดที่เรารู้้สึกวว่่าฉันนไมเห็ดยอ แต่ถ้ามันต้องไปแบบเนี้ยม,มันต้องสุดแบบนี้แหละอ๋อ<ป>โอเคมันเหมือนกับแมนกํนาลังบอกว่ามันคือการเซตคาลเจอร์คาลเจอร์แรกคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดและทุก<ช>คนต้องรับฟังกับอีกคาลเจอร์หนึ่งคือเราจะไม่ประนีประนอมต่อคุณภาพของงานถูกคือถ้าสอบมันมีสองอันนี้แล้วอะ่ะหนึ่งคือทุกคนได้พูดหมดนะมีทุกคนรับฟังด้วยทุกคนให้เกียรติกันแต่สองคือเราจะไม่ประนีประนอมต่อคุณภาพของงานเพราะฉะนั้นเราจะเลือกไอเดียที่ใช่ และ<อ>คนที่ดีที่สุดถือ,อีอ่าคนโอเคเเออโอโคถ,ถ้าถาถ้าท็อปยังไม่โอเคเราก็อาจจะยังไม่สามารถปิดประชุมได้เราก็ถามว่าท็อปติดตรงไหนยอยู่อท็อปติดตรงไหนอยู่ท็อปยังรู้สึกแบบมีอะไรในใจอะไรอย่างเงี้ย<อ>ท็อปอาจจะบอกว่าแบบท็อปยังไม่ซื้อเรื่องนี้อะคุยต่ออคุยเรื่องนี้ต่ออถ้าถ้าคิดแบบทอ็อปลองคิดแบบท็อปดูว่าถ้าท็อปรู้สึกว่าเป็นแบบเนี้มันจะนําพาไปสู่ ปลายทางที่ต่างกันแค่ไหน oh. ออคิดให้ดูเสร็จออะโหวตใหม่คุยกันใหม่ถามกันใหม่ว่าเขาโอเคได้ยังอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ oh. มันก็จะเป็นวัฒนธรรมการทางานแบบเนี้ยที่แมรู้สึกว่ามันช่วยลดแกลบของความ mm hmm. ไม่เข้าใจกันบนความ mm hmm. แตกต่างได้ทางความคิดนะอื mm hmm. ครับือต่อให้เป็นไอเดียที่คนก็ยังติดอยู่ก็ยังจะอยากจะฟังอยู่ถ,ถูกไหมเราต้องอยากฟังคือแมนคิดว่าครึ่งหนึ่งอ่ะ เราเป็นคน่ะเป็นมนุษย์อ่ะครึ่งหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องนะเอ้จริงถูกไหมเราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ฉะนั้นครึ่งหนึ่งเวลาที่เรามาได้ชุดข้อมูลที่เรามั่นใจอ่ะเราต้องเผยครึ่งหนึ่งเวลาฟังคนอื่นนะอ่าอ่าอันนี้มันมันมันจะใช้เป็นเหมือนแบบคืออาจจะเห็นว่าเราดูเป็นคนโอ้โหมีแบบสตรองในแง่ของความคิดอะไรเงี้ยแต่ในความจริงทุกๆครั้งอ่ะเราจะเผอครึ่งหนึ่งเอาไว้รับฟังข้อมูลชุดอื่น ที่มันอาจจะเอาเข้ามาแบบตกตะกอนกับของเราอ่ะแล้วมันทําให้เราเจอข้อมูลชุดใหม่ก็ได้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนกับไม่ได้ปักธงว่านี่คือไอเดียที่ใช่ที่สุดเพราะมันเป็นไอเดียของฉันใช่แต่วันนี้มันในมุมของฉันนี่คือไอเดียที่ใช่แล้วคนอื่นๆคิดว่าอย่างไรคือกบ้างเรื่องเดิมะเห็นต่างไม่ได้เห็นต้านะก็จแต่เออฉันฉันมาแบบต่างแต่ฉันไม่ได้มาเพื่อต้านเธอนะอะไรเงี้ยถูกไหมฉะนั้นคือ คือมันไม่เหมือนกันอ่ะเราเรารู้ได้ว่าเรามีความเห็นที่ไม่ไม่ตรงกับเธอเนาะแต่ว่าฟังหน่อยเปิดใจฉะนั้นไม่คิดว่าเรื่องเปิดใจในการรับฟังความเห็นคนอื่นมันก็ค่อนข้างสําคัญแหละอืแล้วถ้ามันไปถึงจุดที่เหมือนแบบบรรยากาศมันไม่สามารถจะรับฟังกันและกันได้แล้วมันตึงเครียดเกินไปอย่างเงี้ยแมนมีวิธีการแบบจัดการมวลอารมณ์นั้นอย่างไรหรือทายังไงให้มันสามารถทํางานกันได้ต่อคือเราก็จะต้องบอกทุกคนว่า คือสุดท้ายแล้วอะครับพอเมื่อมันมีอารมณ์เกิดขึ้นอะต้องสงบสติอารมณ์ก่อนอืเราจะไม่คุยกันต่อถ้ามีใครที่มีอารมณ์อพอเราคุยกันบนงานอใช่ไหมครับคือเราคุยทุกอย่างอยู่บนงานเราไม่ได้คุยกันเรื่องความรู้สึกโกรธชอบหลงเกลียดของใครในที่ประชุมใช่ไหมครับอฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้สึกว่า มันมีอารมณ์เกิดขึ้นนะอันดับแรกที่เราต้องขอทุกคนก็คือว่าขอให้สงบสติอารมณ์ก่อนหยุดพักก่อนหยุดพักพักก่อนใช่ไหมแล้วก็กลับมาคุยนอีกทีหนึ่งบนงานเพราะอันนี้เราคุยกันบนเรื่องของการทํางานเนอะฉะนั้นมันก็ต้องกลับมาอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องมีงานออกไปนี่แหละองานนี้มันต้องตอบวัตถุประสงค์แบบเนี้ใจเย็นก่อนกลับมาคุยหรือเราก็จะพยายามถามว่าพี่มาคุยเรื่องอะไร ขึ้นขึ้นตรงไหนพี่ขึ้นไปตอนไหนนะอ่ะส่งบันไดให้เขาลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนึกออกมาเออขึ้นไปตอนไหนนะอ่ะลงมาไหมพี่อะไรเงี้ยคือคือบางทีมันก็ต้องอาศัยอารมณ์ขันอาศัยแบบอะไรบางอย่างพั่ที่จะดึงใช่ไหมต่างเออพักครึ่งนะโชว์ริฮาน่าเข้าหน่อยฮับไทม์โชว์อะไรเงี้ยนึกออกมาคือแบบมันต้องมันต้องพักครึ่งนิดนึงอ่ะเพื่อให้เราคือแมนเชื่อว่าถ้าในระดับสติของเรามันถูกแทรกแซงด้วยอารมณ์อ่ะ เราก็าจะไม่ได้ฟังกชันอ่ะร้อยเปอร์เซ็นในการถกหรือการคุยกันด้วยเหตุและผลอ,อ่อาฉะนั้นเราก็ต้องให้เวลาออบางทีมันอาจจะต้องไปนอนยหนึ่งคืนไปตกตะกอนความคิดกันแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องห่างกันสักพักเออ,เอ,อครับซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเราบอกว่าเนี่ยากาลังคุยกันเรื่องทักษะการทํางานกับคนที่มีความเห็นแตกต่างอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การวิ่งรอบเดียวอืมเออมันไม่ใช่ว่าอ่ะทุกคนมาประชุมกันแล้วต้องแบบ ต้องต้องต้องทำรอบเดียวแต่จริงๆแล้วอยากฟังจากแมนถ้ามันถึงจุดที่มันไม่โอเคก็อาจจะต้องหยุดแยกย้ายวงแล้วค่อยมารวมกันใหม่เราเป็นคนอ่ะใช่ไหมเหมือนไม่ต้องวิ่งรอบเดียวถูกไหมอะหมายว่าคนขับรถทัวร์ก็ต้องมีกะพนักงานเขาก็ต้องมีกะสมองเรามันก็ต้องการเวลาพักผ่อนใช่ไหมฉะนั้นเวลาในการทํางานอย่างเงี้ยถ้ามันถึงจุดที่มันเหนื่อยล้าแล้วอ่ะในที่ประชุมอย่างเงี้ยโอ้โหประชุมกันมาตั้งแต่แบบ สองทุ่มยันสี่ทุ่มแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันโกโนแวร์มันไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ย hmm. เราอาจจะต้องบอกว่าวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุป oh. ใช่ไหมเรายังมีคนเห็นต่างกันอยู่จ้าแต่เดี๋ยวเราจะจัดการสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ในวันถัดไป hmm. แต่อาจจะขอให้ทุกคนกลับไปคิด อ่าโอเคคือไม่ใช่แค่แยกย้ายคือไม่ใช่แค่แยกย้ายเอาวันนี้มันไม่ได้ข้อสรุปเพราะทุกคนเห็นต่างกันก็แยกย้ายสลายวงแต่มันเหมือนกับโอเควันนี้แยกแต่มันจะมีการบ้านที่ฝากไว้ถ้าเธอไม่แล้วใจเรื่องไหนอยู่เธอลองไปหาข้อมูลชุวของเธอมาซัพพอร์ตความเห็นต่างเธอไหมเธอไปทําการบ้านเพิ่มเติมไหมหรือเธอไปตกตะกรฟังความเห็นคนอื่นเอากลับไปนอนคิดดูไหมอะไรเงี้ยคือหมายคือว่าพวกเนี้ยมันคือการที่ยิ่งมันตึงกันมากอ่ะ บางทีมันต้องได้เวลาไงในการใช่ไหมในการตกนนี้จะขาดแล้วนะเอออะไรเงี้ยทําทําให้มันกลับมาอยู่ในโหมดเดิมแล้วคุยกันต่อบางทีกลับมาอีกวันหนึ่งคขอโอ้โหวันที่แล้วคือแบบตึงมากอีกวันหนึ่งห้านาทีจบก็มีใช่ไหมพอได้พักหนึ่งได้พักสองได้คิดอเออพอกลับมาปุ๊บจริงๆเราเป็นคนที่ตึงมากเลยวันนั้นแต่พอกลับมาเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยท็อปเราชอบไอเดียท็อปอะไปนอนคิดแล้วของเรามันมันตันอะ ของท็อปดีกว่าะอะไรอย่างเงี้ยจบง่ายแต่คือทุกคนอ่ะต้องอยู่ในการเซตกาว rules มาแล้วไงว่าทุกคนมีสิทธิพูดทุกคนเอางานเอาอุตสาหกรมการทำงานเป็นที่ตั้งอฉะนั้นทุกคนก็ต้องปราศจากไบแอสอะปราศจากอะไรที่มันเป็นเรื่องของอคติส่วนตัวอ่าครับ มีทักษะอะไรบ้างที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานกับคนที่มีความหลากหลายขนาดนี้ทักษะหรอแมนคิดว่านั่นแหละฮะพูดไปละในในในประเด็นที่เราคุยกันแต่ให้สุม่มง่ายๆ่าก็คือว่าแมนคิดว่าเวลาที่เรามีความเห็นต่างอะมันเป็นข้อดีที่เรามั่นใจในข้อมูลตัวเองเนอะมั่นใจในความ,มคิดตัวเองเพราะเรามั่นใจว่าเอ้ยอันนี้เราต่างแต่อีกครึ่งหนึ่งอะเราต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นอฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจอะให้คนอืใใ่นเข้าใจเราหรือเราเข้าใจเขาอะ เราต้องใช้เวลาในการฟังด้วยนะครับฉะนั้นสองอย่างก็คือทักษะคือเราจงมั่นใจในชุดข้อมูลตัวเองพยายามโน้มน้าวแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจเขากัอีกส่วนหนึ่งคือเปิดใจฟังเขาแล้วก็มองกลับไปที่วัตถุประสงค์เป้าหมายที่มันร่วมกันโดยการทิ้งเรื่องของอคติไว้นอกห้องประชุมอย่งครก็คือทำงานของเราให้มันมีคุณภาพก่อนในในขอบขายที่เราทำได้ถูกไหมใช่ พราะยิ่งเราทาเราอินกับมันหรือเราไปตรวจสอบมันแล้วจนเรารู้สึกว่าไอ้นี่มันดีอ่ะไอ้ตอนนี้เราไปเล่าให้ที่ประชุมฟังอ่ะเราจะเล่าด้วยความรู้สึกหนึ่งเรามั่นใจเพราะมันมีพูฟอะไรบางอย่างมาเพราะเราคิดมาแล้วคืออย่างน้อยที่มาโยนไอเดียนี้ไม่ใช่ไอเดียที่เลวแน่นอนว่างานคือคือมันเหมือนแบบมันมีเหตุและผลนะเนาะว่าในงานหนึ่งงานทําไมมันต้องการคนหลายแบบอถูกไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดเนี่ย เราอาจจะแบบโหเป็นเด็กเรียนมากเพราะเราอยู่แผนกกลยุทธ์ฝั่งที่ฝ่ายความคิดสร้างสารรค์เขาก็จะแบบสมองมันคนละซี่กะ่ะเออเออจะจพอเขาฟังปุ๊บเขาก็จะเออวะ่ะตัวเลขมันไม่ได้จริงๆถ้าเราไปทางที่เราอยากได้เนี่ยไม่ตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของยอดขายแน่ๆต่อให้เขาไม่ชอบออทางที่ต้องไปอะ่ะแต่เขายอมรับและเข้าใจว่าทำไมมันต้องไปแบบนี้ถูกไหมครับฉะนั้นมันเหมือนแบบ ขั้นแรกเลยทุกคนต้องมั่นใจในชุดข้อมูลตัวเองเอต้องรู้ว่าตัวเองอ่ะเดินเข้าห้องประชุมหรือว่าเดินเข้ามาคุยกัน,นเรื่องความแตกต่างเนี่ยจุดยืนของตัวเองคืออะไรอืใช่ไหมคือถ้า AE อฝ่ายดูแลลูกค้าเขาจุดยืนก็คือเงินพี่คุยันไปเถอะไอเดียแบบโอ้โหอเอาสตีเวนสปีเบิร์กมากำกับให้ <laughs> คุยพี่คุยไปเลย <laughs> อะไรย่างเงี้ย<อ>แต่เงินมีแค่เนี้เขาก็คือ เาต้องเสียงแข็งในจุดเขาถูกไหมครับอ๋อโอเคแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนของตัวเองใช่ทุกคนรับผิดชอบในส่วนตัวเองทุกคนต้องมั่นใจในชุดข้อมูลของตัวเองมั่นใจในทักษะมั่นใจในสกิลของตัวเองอเพราะมันมันเป็นเหตุและผลว่าทาไมเราถึงคิดไม่เหมือนกับคนนั้นเหมือนคนนี้เพราะว่าเรามีอะไรบางอย่างในตัวเราที่เราต้องมั่นใจก่อนถูกไหมครับอแต่ความมั่นใจนั้นเน่ยเราเก็บไว้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พออีกสามสิบเผื่อไว้ฟังคนอื่นด้วยอื ถ uh, 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 uh. Mm. ูกไหมครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องบนโลกหรือถ้ามันมีคนที่มีชุดข้อมูลใหม่ที่มันสามารถทําให้เรารู้สึกคล้อยตามได้ไม่ผิดถ้าเราจะเปลี่ยนเพราะเราได้ชุดถูกไหมเพราะเราได้ชุดข้อมูลที่มันหนักแน่นกว่าเราได้ชุดข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือกว่าเราก็เปลี่ยนได้เออไม่ผิดไม่ผิดที่จะเปลี่ยนใจถูกจากไอเดียตัวเองถูกบางทีไม่ผิดที่จะเปลี่ยนใจ ถ้าเป็นเราเราอาจจะขอโทษได้ซ้าไปที่เราเคยคิดแบบอีกแบบหนึง่งแล้วมันทําให้ทุกคนเสียเวลามากเลยเพราะเราแบบมุ่งมั่นในความคิดตัวเองเหลือเกินอะไรเงี้ยเอเอเห็นต่างเห็นต่างจนเกือบจะต้านเขาอะไรเงี้ยนึกออกมาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเพราเอ้ยพอเราเปิดใจฟังแล้วแบบอืมใช่อ่ะบางทีเราขอโทษที่แบบพาทุกคนเสียเวลาไะอันนี้มันก็จะช่วยทําให้บรรยากาศมนแบบันดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมันก็จะแบบทุกคนก็จะเข้าใจกันคือหนึ่งทุกคนก็จะเข้าใจเราเข้าใจท็อปว่าอ๋อ จริงๆมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแค่ยังไม่เข้าใจอ่ะมันยังเห็นต่างใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเข้าใจละด้วยชุดข้อมูลด้วยการที่ทุกคนพยายามให้เวลาในการฟังเขาอธิบายพยายามอธิบายเขากลับอะไรเงี้ยเอออืมครับอ,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 อคิดว่าได้เรียนรู้อะไรจากการที่ได้ทํางานกับคนที่มีความหลากหลายขนาดนี้ครับสําหรับเรานะเราคิดว่ามันทําให้เราฉลาดขึ้นอ่าทำให้เราเก่งขึ้น จากสิ่งที่เราไม่รู้และก็สิ่งที่เราเห็นคนที่ไม่รู้พูดบนเรื่องที่เขาไม่รู้เอ้ยอันนี้ชอบชอบเข้าใจไหมคือคือคือมันสองส่วนเนี่ยคือบางทีเราเรียนรู้จากคนที่เขารู้มากกว่าแต่ในบางทีเราก็ได้เรียนรู้จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยว่าเอ้ยมันมีแบบนี้อยู่บนโลกด้วยเนอะหรือม่มีหรือมันมีคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าเราคุยอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ย แปลว่าในการที่เราจะประชุมมัดน,นาพาทุกคนไปได้เธอต้องไม่ลืมคนกลุ่มนี้ด้วยนะเฮ้ยนี่ดีถูกไหมเพราะแอดดิเอ็นก็คือก็ต้องไปกันทั้งทีมการออสื่อสารเราตกหล่นไปตรงไหนไอ่ะอ๋อเออทำไมาอยู่ด้วยกันมาเป็นชั่วโมงอ่ะคนที่ควรรู้เขายังพูดเรื่องที่เขาไม่รู้อยู่อะไรเงี้ยนึกออ,ออกไหมอ่าโอเคใช่ไหมฉะนั้นสําหรับแมนคือการฟังความเห็นต่างเนี่ยมันได้ทั้งแบบเราเก่งขึ้นอ่ะจากการที่เรารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเราไม่รู้ว่ะ เก่งขึ้นรู้สึกรู้สึกดีที่เราได้เปิดใจฟังกับอีกทีนึงเพราเราฟังคนที่เขาแบบพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้ออกมามแล้วก็อโอเค<ม>แปลว่าอีกมุมหนึ่งนะนะใช่ไหมอีกมุมหนึ่งคือแบบทํายังไงที่เราทําให้เขาเข้าใจอ,อ่ะในฐานะนายในฐานะเพื่อนร่วมงานในฐานะอะไรแล้วก็พยายามแบบเฮ้ยจริงๆเราคุยกันเรื่องนี้อยู่อ,อะไรเงี้ยฉะนั้นฉะนั้นเราเก่งขึ้นในหลายๆมุมจากการที่เราเปิดโสดประสาทฟังทุกคนในที่ประชุมหรือในที่ทํางาน อืมอืมอืมซึ่งอันเนี้ยชอบมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเรามองว่าเป้าหมายของเรามันคือทั้งเรื่องของการทํางานที่มีคุณภาพนะอันนี้จะไม่เป็นปนีประนอมออขนาดเดียวกันมันมีอีกเป้าหมายหนึ่งคือเรื่องของความสัมพันธ์ของคน,เ,นเราจะไม่ตกหล่นใครสักคนใช่ครับเราจะรับฟังทุกคนแล้วก็เราจะพาทุกคนไปถึงเป้าหมายพร้อมกันเป้าหมายของเราคือทุกคนต้องไปพร้อมกันนะต้องไปด้วยกันถึงเป้าหมายนั้น เออมีสองโจทย์ในการที่เราจะต้องตอบให้ได้ใช่เอ,อเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทํางานประสบความสําเร็จมากตอบโจทย์เลยแต่แบบทีมแบบพังอืม,มันก็มนไม่มีความสุขอยู่ดีถูกไหมมันถึงกลับไปที่ทีมของติของตอนนี้ในการที่แบบว่าเห็นต่างแต่มันต้องเข้าใจกันอะ่ะอฉะนั้นคือคาว่าเข้าใจเนี่ยมันคือทั้งเข้าใจเพื่อให้ได้งานที่ดีกับเข้าใจกันเองด้วยว่าทีมของเราเนี่ยคนมันมีมุมแหลม มุมต่างมุมความเป็นเขายัางไงฉะนั้นทํางานต่อไปเรื่อยๆเราก็จะใช้เวลาทํางานเร็วขึ้นเอ้ยนี่ดีถูกไหมเพราะเรารู้แล้วว่าคนนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรสไตล์คนนี้เป็นแบบไหนฉะนั้นพวกนี้ในการเรียนรู้คนอ่ะความกระทบกระทั่งหรือความเห็นต่างในครั้งต่อต่อไปอ่ะมันน่าจะน้อยลง เพราะเรารู้แล้วว่าอะไรมันคือจุดที่เขากังวลหรือถ้าเราถ้าเราจะโน้มแนวใจหรือจะคอนวินเเขาบนเรื่องเนี้ยมันมีมันมีจุดอะไรบ้างที่แบบอันนี้เขาต้องการอถูกไหมเออจริงจริงทาให้เราแบบเข้าใจกันมากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานมันก็ดีขึ้นประสิทธิผลมันก็ดีขึ้นคือใช้เวลาน้อยลงได้ของที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราเอาเวลาที่ลดในเรื่องการเห็นต่างอ่ะไปหาอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นเรื่องต่าง ในเรื่องอื่นๆอ,อย่างเงี้ยเอามาคุยเอามาแชร์กันมันก็ฉับบ่ในถ้าถ้าเป็นงานเราอย่างเงี้ยในแง่ของการทําโฆษณาอย่างเงี้ยมันมันได้ของดีขึ้นกว่าเดิมมันได้ของที่มีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับอืม,อมโอเคโอเควันนี้เราคุยกันเรื่องทักษะการทํางานกับคนที่มีความเห็นแตกต่างเริ่มต้นมันอาจจะฟังดูเหมือนกําลังจะต้องไปเข้าสงครามชเชอ,อเราจะต้องไปเปลี่ยนใจเขาจะต้องไปไฟเขาต้องไปฟาดเขาแต่จริงๆแล้ววันนี้แมนมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ย แตกต่างได้นะแต่ไม่ได้ต่อต้านและการแตกต่างเนี่ยยิ่งทําให้งานมันมีความคุณภาพที่ดีขึ้นรวมถึงตัวเราเองก็ได้พัฒนาในความเป็นคนของเราที่มันแบบยกระดับได้มากขึ้นจากการที่ทางานกับคนแตกต่างคือเห็นเราแบบหน้าดุดูดูออพูดแบบดหดหัวแต่จริงเราเป็นคนชอบการทำงานกับคนที่เห็นต่างนะเ,ออเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันทําให้เราเก่งขึ้นนะอ,อ่ะมันทําให้เราฉลาดขึ้นมันทําให้เรารู้จัก คนในหลายๆมิติมากขึ้นอะไรย่งเงี้ยครับคือคือมองให้เรื่องของความเห็นต่างเป็นเรื่องดีเออ,อ,อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่ทํางานอยู่กับคนที่มีความเห็นแตกต่างมากๆขอให้รู้ว่าคุณกําลังอยู่ในสนาม,มที่ได้ฝึกใช่เรื่องนี้อย่างชัดเจนแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกวันที่ทํางาน ก็คือทุกวันนี้เราได้ฝึกการทํางานฝึกทักษะการทํางานกับคนที่มีความเห็นแตกต่างแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นและเก่งขึ้นอืมใช่โอเคสําหรับอีพีนี้นะครับอย่าลืมไปฝึกกันนะครับทักษะการทํางานกับคนที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ก็ไม่ต้องเครียดนะครับใช่คือไม่ใช่ไปเดินข้อสงครามตลอดเวลาก็ไม่ต้องเครียดแต่แค่แค่ว่ามัน มันคือการปรับ i ม d ซ็ t แหละในการมอบางทีเรารู้สึกกระกระอ่วนอ,ะอ่ะจากการที่ต้องยิ่งเป็นคนไทยเนาะเราจะจะเกียดก,การเผชิญหน้าเกียดก,การแบบ Confront s <S กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือ Confli c t อ,อ่ะอ่าใช่ไหมแต่ว่าบรรยากาศในการทำงานหรือว่าอย่างที่บอกวัฒนธรรมในการทำงานอ่ะคอนฟลิอ่ะมันคือ Confli c t บนงานมันไม่ใช่ Confli c t บนคน ถูกไหมฉะนั้นที่เราเห็นต่างเราเห็นต่างบนงานเราไม่ได้เห็นต่างบนคนอ<ม>ถ้าเราแยกสองอย่างคนกับงานออกจากกันให้ได้อะในการทํางานเราก็จะกล้าพูดกล้าแสดงออกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่เราคุยกันบนงานอะฉะนั้นคืออยากให้มองอย่างนี้ว่าความเห็นต่างที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงในบริบทของการทํางาน<ม>ใช่ไหมครับก็ <unhealthy> อยากให้มันมองเป็นเรื่องดีอะที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็มองเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเครียดอะนะคระับอ อย่าลืมไปฝึกกันเพื่อให้ตัวงานของเราก็มีคุณภาพเนาะแล้วก็ตัวเราเองความสัมพันธ์กับคนในทีมก็ดีขึ้นได้ด้วยนะครับอลองเียนดูนะครับถ้าไม่เียนแอนดูจะรู้ได้ยังไงนะครับอย่าลืมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องทักษะอะไรจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการลองเียนดูถ้าไม่เียนแอนดูจะรู้ได้ยังไงนะครับกับท็อฟฟี่แบทชอกันได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับได้เจอกันแน่นอนทุก EP ใหม่ในทุกวันจันทร์นะครับทุกช่องทางของ someone Podcast สหรับวันนี้ t o f f e e กับแมนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ